อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดคลับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจะนำมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยโดยในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงแนวทางการจัดเด็กของแคลนนารุคามิสาย Armor Break Dragon นั่นเองเอาจริงๆแล้ว Armor Break Dragon เนี่ยมันไม่เชิงเป็นสายนะครับผมเพราะมันเป็นตัวที่มันไม่ติดชื่อ Eraser ไงดังนั้นเนี่ยการที่จะจัด Armor Break Dragon เนี่ยสามารถเป็นตัวที่สามารถจัดได้อย่างหลากหลายมากนะครับผมเพราะมันไม่มีข้อปัญหาเรื่องของการติดชื่อนั่นเองแต่ในทางกลับกันก็จะเป็นข้อเสียของตัวมันเองก็คือพวกการที่ต้องเป็นแวนติดชื่อเนี่ยก็จะเล่นกับตัวมันเองไม่ได้เหมือนกับการที่อัมเมอร์เบรกนะก็ออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นอาการในการรีเทิร์นหรือรียูสการ์ดเก่าๆที่นำมาคอมโบได้นั่นเองนะครับผมอธิบายก่อนละกันว่าอัมเมอร์เบรกนะก็เนี่ยมันเป็นการ์ดของใครก็จะเป็นการ์ดของอิชิเดะนาโอกิเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นการ์ดที่ใช้ประมาณสักผ่านมาสักประมาณแป๊บนึงอ่ะแล้วก็จะเปลี่ยนจากกอนเลตบัตเตอร์เป็นอัมเมอร์เบรกนาก้อนนั่นเองแต่รู้สึกว่าในเด็กเขาก็น่าจะยังใส่กอนเลตอยู่นะคือแบบว่าเหมือนเป็นการอัปเดตเป็นการอัปเกรดเด็กของเขานั่นเองครับผมเพราะว่าในเนื้อเรื่องของภาค3เนี่ยเราจะสนุกกับการเติบโตของนาโอกิคุงด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่มีหลายๆคนชอบมากจะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นค่อยๆเข้าใจในโลกนี้มากขึ้นหรือว่ารวมทั้งรักพวกพ้องอะไรมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่เดิมแต่จริงๆเดิมเฮียแกก็รักพวกพ้องอยู่แล้วแหละนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของอัมเบอร์เบกดากอนนั่นเองนะครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าสายเนี่ยมีการเล่นยังไงนั่นเองแต่ก่อนจะไปดูกันยังไงเขาต้องขอชี้แจงเพิ่มเติมไว้นะครับว่านี่เป็นเพียงแค่แนวทางการจัดเด็กเท่านั้นนะครับผมการจัดเด็กเนี่ยมันไม่ผิดไม่มีถูกอยู่แล้วใครไม่ชอบตรงไหนอยากจะเปลี่ยนไปไหนเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องบอกพี่ชินนะครับผมไม่ต้องบอกเปลี่ยนไปเลยจ้ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจัดเด็กนั่นเองแล้วแต่เลยครับผมพยายามใส่ความเป็นตัวของตัวเองลงไปเนี่ยเด็กมันจะได้ดูมีคุณค่ามีเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นเป็นแบบของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นตัวเริ่มนะครับผมเราจะใช้ตัวเริ่มที่มีความสามารถในการหาเกรด3ได้นั่นก็คือ Sparkid Dragoon นั่นเองครับผมเป็นตัวเริ่มจากชุดเก่า BT06 นู่นเลยแต่ว่าแน่นอนว่าในเรื่องของการหาเกรด3ซึ่งมันสำคัญมากเพราะว่าเราต้องการ Armor Break Dragon มาขึ้นมือให้ไวที่สุดนั่นเองนะครับผมรวมถึงตัว Break Light ด้วยทริกเกอร์จ้าก็จะใส่ฮิลทริกเกอร์มา4ใบนะครับผมดรอทริกเกอร์มา4ใบคริติคอลทริกเกอร์มา8ใบนั่นเองคือปกติเนี่ยช่วงนี้จัดนารุจะจัดทริกเกอร์อย่างนี้ตลอดเพราะว่าบางทีเนี่ยบางสายมันต้องเพิ่มมือหรือต้องอะไรด้วยจึงใส่อัดดรอทริกเกอร์มานะครับผมคริติคอลทริกเกอร์เนี่ยอยากจะใส่เยอะเหมือนกันแต่ว่าทดลองแล้วเนี่ยใส่ไปเนี่ยมันไม่พอมืออาร์เมอร์เบรกดาร์กอนเนี่ยมันกินคาคอสสูงมากมันทิ้งตั้ง3เนี่ยแล้วต้องมีดรอทริกเกอร์มาช่วยแต่ใครแบบจะใส่ดรอทริกเกอร์สัก6ใบอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์คคลีมันไม่ค่อยออกมันไม่ค่อยกดดันฝั่งตรงข้ามเขาก็เลยอ่ะเอาเหมือนเดิมแล้วกันดรอ8คี4ฮิว4เอ้ยไม่ใช่ดรอ4คี8ฮิว4ขออภัยครับผมพูดผิดคือที่หลุดปากเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเคยเทสดรอ8มาแล้วนะครับผมมือเยอะจริงแต่ไม่มีกระหัตมีแต่ 5,000 ลำบากมากแล้วสุดท้ายจึงกลับมาเป็นคลี8ดรอ4ฮิว4นั่นเองเกรด1บ้างจ้าเกรด1ก็จะมีใส่ Rising Phoenix มา2ใบนะครับผมใบนี้เนี่ยสามารถรีพรินท์ได้จากชุด CP12 นะใน PT12 น่าจะมีด้วยสามารถไปเก็บมาใช้ได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ลงมาบัส 2.1 สามารถนำมาคอมโบเล่นคู่กับตัวเริ่มเพื่อที่จะได้จวดในช่วงเกรด2ได้เลยนะครับผมสำคัญมากเพราะว่าสาย Armor Break กินมือจริงๆอะไรที่ช่วยเพิ่มมือได้เราใช้หมดนะครับผมใส่มา2ใบนั่นเองคราวนี้เกรด1ที่เหลือจ้าก็จะใส่ตัวบูสต์ต่อหลังแวนนะครับผมกับอีเลเซอร์แห่งไฟโคไคจินั่นเองจริงๆจะใส่ตัวเก่าก็ได้เหมือนกันที่มันเอฟเฟคเหมือนกันนะได้เหมือนกันเลยนะครับผมเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยไม่ซีเรียสเรื่องติดชื่ออยู่แล้วก็ใส่มาบูสต์หลังแวนนั่นเองตามมาด้วยนะครับผมPG ใส่4ใบแน่นอนไม่ใส่ไม่ไหวนะจ๊ะ
และสุดท้ายก็คือใส่เลดลิเวอร์ดรากูนมา4ใบนั่นเองครับผมก็เป็นตัวที่ช่วยเร่งตีในช่วงต้นเกมเพราะว่าเนื่องจากเราไม่สามารถใส่พวกตัวที่มันติดชื่ออีเลเซอร์ได้เพราะแวนตัวอาร์เมอร์เบรกดราก้อนเนี่ยมันไม่ติดชื่อไงก็เลยต้องใส่พวกตัววานิลาเก่าๆนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคมาดูเกรด2กันต่อเลยจ้าเกรด2ก็จะมีใส่อีเลเซอร์ธันเดอร์บูมดราก้อนใส่4ใบเพราะเป็นตัวตี 10,000 นั่นเองนะครับผมตามมาด้วยเทนสตอมดรากูนใส่อีก2ใบเพราะเป็นตัวตี 10,000 โดยรวมคือเราจะมีตัวตี 10,000 ถึง6ใบเลยทีเดียวนะครับผมเน้นให้ช่วงต้นเกมเนี่ยฝันของข้ามตีเรายากๆเพราะว่าการที่เราไลท์ 10,000 เป็นแวนมันแอบตีแย่นิดนึงถ้าเกิดฝันของข้ามเป็นแค่ 9,000 บวก 5,000 ไงเราอาจจะกาดง่ายก็ได้นะครับผมจากนั้นก็จะใส่ตัวช่วยไงดาเมจมา2ใบนั่นก็คือมังกรปีศาจผู้บ้าคลั่งการูด้านั่นเองนะครับผมตามด้วยตัวตี 11,000 นั่นก็คือไวเวิร์นปืนเวทมนต์ต้องคำสาปใส่มาอีก3ใบทำไมถึงใส่เกรด2มาอย่างนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่ามันมีเหตุผลอยู่เพราะว่าเนื่องจากการที่เราเล่นสายอาร์เมอร์เบรกดากอนเนี่ยมือน้อยแน่นอนครับผมเพราะเราต้องเก็บมือไว้ให้ทิ้งให้อาร์เมอร์เบรกดากอนทิ้งนั่นเองเราไม่สามารถลงฟูลบอร์ดซีซัวได้นะครับผมอีกอย่างนึงก็คือสกิลรีเบรกสีของอาร์เมอร์เบรกดากอนเนี่ยมันจะทำการยิงแถวหน้าทั้งหมดรวมทั้งของเราด้วยดังนั้นเราจึงต้องแอบเหลือที่ว่างข้างหลังไว้เพื่อให้เลื่อนแถวหน้าลงมาก่อนเพื่อหลบสกิลของธันเดอร์เบรกดากอนพอกดสกิลปุ๊บค่อยเลื่อนกลับขึ้นไปเพื่อเพราะอย่างนี้ไงจึงไม่เป็นในที่แบบไม่สามารถลงพัมเพื่อได้ดังนั้นเกรด2จึงสำคัญมากเกรด2แทบทุกตัวเลยเราจะใส่ตัวที่มันลงมาตีเองได้พวกแอน 10,000 อย่างเงี้ยเอาไว้ตีเองได้ไม่จะตีแหวนหรือตีข้างก็ได้นะครับผมแต่สามารถจะเน้นมาตีข้างตัวไววนปืนไม่มันต้อง3เหมือนกันใส่มาตีแหวนได้แต่ทำไมถึงใส่มา3ใบเพราะมันจะมีปัญหาคือช่วงต้นเกมไงช่วงต้นเกมถ้าเกิดฝันข้ามยังไม่3ดาเมจมันจะแอดแค่ 8,000 มันจะตีใครไม่เข้าจึงไม่ใส่มาเยอะนะครับผมก็อาจจะไปพึ่งพวกช่วงกลางเกมอาจจะไปพึ่งพวกเกรด3มาได้ตีมากกว่าแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวช่วงช่วยไงดาเมจที่ไม่ค่อยหวังจะได้ใช้แต่ถ้าเกิดได้ใช้ก็จะดีมากนะครับผมก็ถ้าเกิดมีโอกาสทำให้อังไงดาเมจได้สัก1ครั้งแล้วก็ตัวเริ่มอาจจะแบบไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยหรือแบบหรือว่ามีการหงายมีฮีลอีกสักครั้งนึงอะไรแบบเนี้ยทำให้อัมเมอร์เบรกก็เรามีโอกาสกดรีเบรก2ครั้งใน1เกมได้นะครับผมจริงๆคือกด1ครั้งก็แทบจะทิ้งหมดมือแล้วอะกด2ครั้งนี่คือหลู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดกด2ครั้งแล้วปิดเกมไม่ได้เนี่ยอาจจะแพ้ได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนดาบ2คมไงเราต้องทิ้งถึง3ใบเลยทีเดียวนะครับผมมันไม่เหมือนกับเดซเนที่มันทิ้ง3แต่มันลุกขึ้นมาแล้วมันยังเช็คได้อีก2ไงมันก็ยังไม่ค่อยขาดทุนมากอาร์เมอร์เบรกนี่คือทิ้งแล้วทิ้งเลยทิ้งไป3ก็มันตอบยากนิดนึงแต่คือแบบยังไงเนี่ยเดซเนมันจะเวิร์กกว่านะครับผมอธิบายสั้นๆแล้วกันส่วนเกรด3จ้าก็จะใส่นี่เลยครับผม Electric Chopper Dragon ใส่มา4ใบกะว่าแบบอาร์เมอร์เบรกดราก้อนลิมิตเบรกปุ๊บกดอ่ะแบ่งไล่ปุ๊บลิมิเบกปุ๊บฝันข้ามหายทางสนามแน่นอนเหลือแต่หลังแวนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เมื่อเบกดากอน4ใบนั่นเองเรามาดูคอมโบกันดีกว่านะครับผมจริงคอมโบมันก็ไม่มีแหละนะครับผมเราก็จะเน้นตบตีไปเรื่อยตั้งแต่ช่วงเกรด1นะครับผมก็จะมีตัวนี้แล้วก็ไล่เกรด1ตามปกติได้นะครับผมช่วงเกรด2แล้วก็สามารถมันจะยืนด้วย 10,000 จะได้ง่ายที่สุดเนาะคราวนี้ถ้าเกิดมีโอกาสก็สามารถคอมโบกับตัว Rising Phoenix ได้นะครับผมนั่นก็คือเคาน์เตอร์บาร์หาเกรด3ก่อนหาได้ก็จะดีมากแล้วก็ค่อยลงRising Phoenix ลงมาบาร์2จน1นั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่าหลังแวนเนี่ยยังไงก็ตามอย่าให้ลงเป็น Rising Phoenix เด็ดขาดนะหลังแวนเนี่ยคือเก็บที่ไว้สำหรับตัวบูสต์หลังแวนเลยเพราะว่าอย่าลืมคิดนะครับว่า Armor Break ดาก้อนเนี่ยถ้าเกิดไม่กดลิมิตเบรกเธอตีได้เบามากนะครับผมดังนั้นเนี่ยต่อท้ายแวนต้องเป็นโคไคจิจะดีที่สุดนะสำคัญเลยนะครับผมจากนั้นช่วงไลท์จะให้ดีควรจะเป็นตัวเบรกไลท์จะดีที่สุดแล้วก็ต่อยังไงก็ได้นะครับผมแล้วก็ตบตีไปเรื่อยนะครับผมหลังแวนพยายามอย่าลงมากส่วนมากบอดก็จะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยไม่เน้นตีอะไรมากนะครับผมจากนั้นในเทิร์นที่เราก็บุกไปเรื่อยในเทิร์นที่คิดว่าเฮ้ยเราสีดาเมจแล้วอาร์เมอร์เบรกดาก้อนเราอยู่บนมือแล้วนะครับผมเฟรนด์ทางข้ามฟูลบอร์ดแล้วจะดีมากเทิร์นหน้ามีเบรกไลท์แน่นอนนะครับผมเราก็พยายามหาทางเคลียร์ช่องว่างก่อนอาจจะเสพข้างหนึ่งทิ้งไปเลยก็ได้นะครับผมเสพข้างหนึ่งทิ้งก็ได้เพื่อให้เกิดช่องว่างในซ้ายขวาอย่างละหนึ่งช่องจากนั้นพอเข้าเทิร์นปุ๊บเราก็เบรกไลท์ก่อนเลยนะครับผมแค่นี้ก็โบกมือหนึ่งแล้วนะนี่ก็คือตี21,000แล้วนะทีนี้เราก็แอบเอาแถวหน้าเราถอยลงมาก่อนนะครับผมจะคือจะหล่อมากเพราะว่าแบบฟ้าผ่าจะมาแล้วเราต้องหลบแล้วก็หลบจากนั้นกดลิมิตเบรกของอัมเมอร์เบรกดากอนไปเลยนะครับผมเปรี้ยงทิ้ง3ยิงเนียร์ฝั่งข้ามแถวหน้า2ใบนะครับผมคราวนี้จังหวะนี้เนี่ยเบรกและสกิลมันจะทำงานมีการยิงแถวหน้าแถวหลังเขาตายด้วยเผลอคือจะยิงได้ถึง4ศพเลยทีเดียวนะครับผมเรียวกาดเขาโดนรีทัชทีเดียวถึง4บัลทีเดียวน่ากลัวมากๆทีนี้พอเรียวกาดเขาจะทำลายไปปุ๊บนะครับผมแถวหน้าเขาจะโล่งแล้วตัวเสพเขาจะไม่มีจากนั้นเราก็บวก
อย่าลืมว่าอัลเมอร์เบดก็จะบ่ง 10,000 บวกอีก 2 คีย์ด้วยตอนนี้คือแค่พลังมันเพียวๆก็คือ 30,000 31,13 คีย์แล้วด้วยจากนั้นที่เหลือเราก็ส่งขึ้นไปส่งตัวตีเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่พร้อมที่จะบุกนั่นเองจากนั้นเราก็บุกได้เลยครับผมบุกได้เลยเอาแวนตีไปเลยเมื่อกี้เราตีเท่าไหร่นะ 31,000 จริงไหมบวกกับบูสต์ขลังอีก 10,000 ตี 41,000 3คีย์ครับผมกันไม่ได้ให้มันรู้ไปแต่เจอ PG ปุ๊บจบเลยอันนี้คือเครียดเลยเพราะว่าอัลเมอร์เบกดาก้อนเนี่ยเป็นตัวที่เล่นยากจริงๆเจอ PG นี่คือเราพูดอะไรไม่ออกนะครับผมก็จะได้ข้อดีแค่ว่าทำลายเรียแถวหน้าเขานั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าใจคุ้มที่สุดก็คุณควรจะต้องใช้ในจังหวะที่เราเบรกไลน์ไงคือแบบอย่างน้อยเนี่ยเราเจอ PG ก็ไม่เป็นไรเราเผาเรียเขาได้เยอะมันก็แลกกันก็คุ้มอ่ะฟินฟินทั้งสองฝ่ายอ่ะที่เหลือก็บุกตามปกติขึ้นอยู่กับดวงทิกเกอร์ของท่านแล้วก็ฝั่งตรงข้ามไม่สับไม่กาดด้วย PG แนะนำว่าเช็คไดได้อะไรบวกแวร์ไปเลยวัด2ไดไปเลยดีกว่าเพราะว่าอัลเมอร์เบดาก้อนเนี่ยอย่างที่เห็นในการ์ตูนนะครับผมมันใช้ยากจริงๆใช้ทีแล้วมันไม่เวิร์ก PG เขาไม่ PG อย่างเงี้ยเราแทบจะไม่มีอะไรเล่นในเทิร์นหน้าหรือไม่มีการนะครับผมดังนั้นอัลเมอร์เบดาก้อนจึงเป็นสายที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการแข่งขันมากนะครับผมแต่ว่าเหมาะกับความเป็นติ่งนาโอกิแบบสุดตัวคือแบบเอาแบบทำลายเกราะทุกอย่างเอาทีเดียวให้มันรู้เรื่องไปเลยหมัดเดียวจอดอย่างเงี้ยอัลเมอร์เบดาก้อนก็จะเป็นอีกเด็กนึงที่น่าสนใจนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้กับการรีวิวนารุคามิสายอัลเมอร์เบดาก้อนคงต้องขอจบลงตรงเพียงนี้นะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย